สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เอกณัฐธรดอกจันพิรมครูฝึกอบรมเทคนิคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถรายการที่จะมาแนะนำท่านผู้ชมดูแลแทรกเตอร์คูต้าได้อย่างถูกวิธีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คกรองอากาศอุดตันนะครับกรองอากาศอุดตันในแทรกเตอร์หรือว่าเครื่องยนต์ส่งผลทำให้เครื่องยนต์นะครับไม่มีกำลังกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราจำเป็นเลยต้องมีวิธีการตรวจเช็คกรองอากาศนะครับระบบกรองอากาศของแทรกเตอร์คูบูต้าก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับมีแบบกรองอากาศแบบแห้งแบบเปียกนะครับอยู่ในแทรกเตอร์รุ่น M ขึ้นไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจเช็คในลักษณะของกรองอากาศแบบแห้งนะครับผมนำแทรกเตอร์ตัว L50 มาแนะนำครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจเช็คกันเลยครับครับข้อสังเกตในการดูว่ากรองอากาศอุดตันหรือไม่อุดตันนะครับโดยการก็คือติดเครื่องแล้วก็ทำการเร่งดูฮะถ้ามีควันดำเมื่อไหร่นะครับในขณะเร่งนะครับแสดงว่าอากาศเข้าน้อยน้ำมันจ่ายเยอะก็เลยทำให้จ่ายน้ำมันมากเนี่ยเบียนผลทำให้เกิดการกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากนะครับนะแล้วส่งผลให้กับเครื่องยนต์ไม่มีกำลังนะครับเราต้องมีการตรวจเช็คนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คกันนะครับเริ่มจากการเปิดฝากระโปรงรถขึ้นนะครับตรวจเช็คกรองอากาศโดยการถอดชุดกรองอากาศออกนะครับฝาครอบกรองอากาศนะครับก่อนถอดก็สังเกตดูนะครับจะมีมาร์คลูกศรเวลาประกอบเข้าให้ลูกศรตรงกันนะครับถอดฝาครอบออกมานะครับจะเจอไส้กรองตัวนอกนะครับคือตัวนี้ให้เราทำการถอดไส้กรองตัวนอกออกมานะครับลักษณะนี้แล้วจะสังเกตอีกอันนึงก็จะมีไส้กรองตัวในนะครับแทรกเตอร์คูต้าจะมีไส้กรอง2ชั้นนะครับเพื่อให้กรองสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการตรวจเช็คบำรุงรักษาไส้กรองนะครับบำรุงรักษากรองตัวนอกนะครับเราจะทำการตรวจเช็คโดยการใช้ลมนะครับแรงดันลมเป่าด้านในนะครับออกมาด้านนอกเพื่อให้ฝุ่นข้างนอกออกมาให้หมดต่อไปก็ตรวจเช็คการฉีกขาดของไส้กรองใช้แสงไฟนะครับสอดเข้าไปด้านในกรองนะครับเปิดปุ๊บแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนกรองดูให้รอบนะครับดูแสงที่เล็ดลอดออกมานะครับถ้ามีแสงที่ลดลอดออกมาได้แสดงว่าไส้กรองฉีกขาดจะต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่ไส้กรองนะครับไม่มีการฉีกขาดนะครับไม่มีการฉีกขาดนะหรือไส้กรองเรามีอายุการใช้งานนะครับ1ปีหรือ 1,000 ชั่วโมงนะครับควรที่จะทำการเปลี่ยนไส้กรองใหม่นะฮะต่อไปครับวิธีการเช็คของไส้กรองตัวในนะครับนะครับไส้กรองตัวในนะครับถอดออกมาเหมือนเดิมนะครับนะไส้กรองตัวไหนก็คือไม่ต้องบำรุงรักษาครับให้ดูที่สีนะครับดูรอยฉีกขาดของไส้กรองนะครับถ้าไม่มีรอยฉีกขาดก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเมื่อไหร่ก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องบำรุงรักษาไม่ต้องเป่านะครับโอเคให้ดูแค่สีดูรอยฉีกขาดแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปให้ทำความสะอาดภายในหม้อกรองก่อนนะครับโดยใช้ผ้านะครับเช็ดความสะอาดนะครับดูสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในนะครับถ้ามีก็ออกก่อนนะครับเศษใบไม้หรือว่าเศษแมลงนะครับที่หยุดหลุดเข้าไปด้านในเสร็จแล้วก็ทำการประกอบโดยประกอบด้านที่มีรูนะครับแล้วเข้าไปด้านในครับกรอบให้สุดนะครับเสร็จแล้วก็ทำการประกอบไส้กรองตัวนอกเหมือนเดิมนะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับเสียบให้แน่นนะครับต่อไปก็ทำความสะอาดฝาครอบกรองอากาศก่อนนะครับถ้ามีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแมลงนะครับที่อยู่ภายในก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหรือว่าใช้ลมเป่านะครับเพื่อไม่ให้มีเศษฝุ่นหรือว่าแมลงเข้าไปด้านในนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วก็ทำการประกอบนะครับในการประกอบให้ดูสัญลักษณ์หรือว่าดูมาร์กนะครับดูมาร์กให้ลูกศรตรงกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับคำว่าท็อปขึ้นด้านบนนะครับผมเสร็จแล้วก็ทำการล็อกฝาให้แน่นแค่นี้ก็เป็นการประกอบชุดหม้อกรองอย่างถูกวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่ก็คือวิธีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาชุดกรองอากาศนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเราไม่มีการตรวจเช็คหรือว่ากรองอุดตันแล้วเรายังใช้ต่อนะครับก็จะส่งผลทำให้กับการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับเสร็จทำให้ควันดำนะครับเครื่องยนต์ไม่มีกำลังนะครับเราต้องทำการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหานะครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำเทคนิคอะไรดีๆอย่าลืมติดตามรับชมนะครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้อีกนะครับหากใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ